ก่อนที่จะฟังคำเทศนาวันนี้ผมอยากจะบอกเป้าหมายที่ผมเทศทุกครั้งที่ผมเตรียมเทศในพี่น้องครับผมเตรียมเทศเพื่อที่จะสร้างพวกเราทุกคนและในขณะเดียวกันเมื่อผมเทศนาเนี่ยผมสร้างตัวเองด้วยพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าผมเองเนี่ยประกอบอาชีพส่วนตัวทำธุรกิจเล็กๆ เปิดคลินิกแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยมีภรรยามีลูกแล้วตอนนี้ลูกผมอยู่เมืองนอก2คนนะครับแล้วอาก็มารับใช้พระเจ้าที่นี่พี่น้องครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมบอกพวกเรานะครับผมเจอปัญหาแบบที่ท่านเจอเช่นช่วงโควิดเรามีปัญหาเรื่องการเงินผมก็มีพี่น้องที่รักครับไม่ใช่ผมไม่มีแต่ผมรู้อันหนึ่งว่าพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกุญแจสำหรับผมและผมก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องและอีกอันหนึ่งที่ผมอยากบอกพวกเราคืออะไรอุปสรรคของการที่เราไม่ได้เกิดผลเพราะอะไรเพราะตัวเราเองเพราะตัวเรายึดแบ็กกราวด์ยึดพื้นภูมิข้างหลังของเราแน่นจนเกินไปจนทำให้พระคัมภีร์ไม่เกิดผลในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราเลยมีปัญหาการเงินเราเลยมีปัญหาความสัมพันธ์เราจึงไม่เกิดผลและผมพิสูจน์ให้กับพวกเราเห็นมาตลอดชีวิตจนถึงตอนนี้แล้วว่าร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเราจะเกิดผลได้พระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วในพระเจ้ามันมีเยอะไปจนหมดเลยแล้วในช่วงนี้ที่ผมโฟกัสผมเทศนาชุดโปรดเสด็จมาเป้าหมายคืออะไรเปล่าผมอยากให้พวกเราเข้าใจว่า presence of God การทรงสถิตของพระเจ้าสำคัญอย่างยิ่งและการที่เรารู้จากการทรงสถิตของพระเจ้าหรือ encounter พระเจ้านั้นนะมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราผมอธิบายมา11ตอนแล้วครับผมไม่ทราบพี่น้องรับขนาดไหนพี่น้องเข้าใจขนาดไหนและผมพูดคำหนึ่งที่พระเยซูพูดเสมอใช่ไหมใครมีหูจงฟังเอาเถิดแปลว่าอะไรแสดงว่าบางคนมีหูแต่ไม่ได้ฟังแต่บางคนฟังและไม่ได้ยินแต่บางคนได้ยินและไม่เข้าใจเมื่อกี้อาจารย์เทศนาอะไรไปเหรออ๋อเทศเรื่องพระเยซู พี่น้องเราไม่เก็ตพี่น้องเรานั่งอยู่ที่นี่จะเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นพี่ลองเถอะผมอยากจะหนุนใจพวกเราทั้งหลายแล้วก็ผมก็คิดว่าการเดินชีวิตของเราแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั้นสำคัญอย่างยิ่งเกิดผลไม่เกิดผลขึ้นอยู่กับเราผมเทศนาจากประสบการณ์และผมเทศนาจากการที่ผมศึกษาและผมรู้ว่ามันเป็นคำตอบสำหรับผมพี่ลองทุกอาทิตย์ของผมตื่นเต้นมากเลยบางอาทิตย์ผมก็ล้มเหลวและผมก็รู้ว่าผมล้มเหลวเพราะอะไรและบางอาทิตย์ผมก็ตื่นเต้นแล้วผมก็รู้ว่าผมตื่นเต้นเพราะผมเกิดผลเพราะอะไรผมก็รู้เมื่อผมล้มเหลวผมก็ไปแก้แล้วพระเจ้าก็พูดกับผมพระเจ้าพูดกับผมทุกๆวันใช่ไหมครับพระเจ้าทรงนำผมแปลกๆประหลาดๆหลายๆอย่างพูดอย่างเช่นเมื่อกี้ผมก็ไปเข้าห้องน้ำปกติก็ผมก็เดินเข้าไปดูข้างบนเอ้ยเป็นไงรถเป็นไงบ้างลงมาพบอ้าวคนกลุ่มใหญ่เข้ามาพี่น้องดูสิพระเจ้าดลใจผมให้ออกไปพอออกไปก็เจอเขาก็ดีลเขาได้ที่แฟครับพี่เราครับพระเจ้านำเราแต่ละอย่างแต่บางทีเราอยู่มีชีวิตอยู่แบบน่าสงสารที่จริงน่าสงสารเพราะอะไรเพราะตัวเราเองเราไม่ไหวที่ฟังเสียงแล้วเสียงพระเจ้าฟังได้ยังไงมันพูดแล้วอาจจะเข้าใจยากแต่ไม่ยากถ้าเรามีประสบการณ์จริงไหมเช่นเราปะผมเรียนรู้หลายอย่างอาทิตย์นี้หลานอาร์ตกับลูกหยีไปอยู่ที่คลินิกผมเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางหลานผมพระเจ้าสอนผมในขณะที่ผมอุ้มหลานผมว่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับมันมีเรื่องหลายอย่างที่มันแบบตื่นเต้นตลอดเวลาหลานผมยังพูดไม่ได้แต่เขาสื่อสารกับผมได้เหมือนกับพระเจ้าเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าทางกายภาพแต่เราสื่อสารกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ตอบสนองกับเราคำถามว่าเราเก็ตหรือเปล่าบางทีเราไม่เก็ตจริงไหมพระเจ้าได้อยากหนุนใจพวกเราทั้งหลายว่าให้เราเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตรับรองพี่น้องครับรับรองแน่ๆเลยท่านเกิดผลอย่างแน่นอนพี่น้องครับโอเคผมเข้าเรื่องนะครับวันนี้ผมจะเทศนาตอนที่12อาทิตย์หน้าอีกครั้งนึง13อาทิตย์ที่13หรือ14แต่ว่า10เดี๋ยวดูก่อนนะครับพี่น้องผมอยากจะเทศนาวันนี้ผมจะให้เราเข้าใจองค์ประกอบของการเผชิญหน้าพระเจ้าเราจะทำยังไงที่เผชิญหน้าพระเจ้าให้ได้พี่น้องเผชิญหน้าพระเจ้าแปลว่าอะไรเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจำกัดเรื่องศัพท์นะพี่น้องเราจำกัดเรื่องศัพท์มากแล้วผมยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องเช่นคำว่ากตัญญูเนี่ยภาษาอังกฤษมีหรือเปล่ามีไหมครับ
ไม่ค่อยตรงนะไม่ค่อยตรงเพราะวัฒนธรรมของฝรั่งคนละแบบกับเราโอเคอีกคำหนึ่งภาษาอังกฤษ accountability ช่วยแปลให้ฟังหน่อยสิแปลว่าอะไรไม่มีนะแปลแต่ไม่ได้ความหมายหมดเพราะอะไรพี่น้องป่ะเพราะแบ็คกราวด์ของวัฒนธรรมเช่นเดียวกันพี่น้องครับพอพูดคำว่า encounter เผชิญหน้าพระเจ้าเนี่ยเรามีวัฒนธรรมมนุษย์แต่เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมสวรรค์เราเลยไม่เข้าใจ encounter ไป encounter ภาษาไทยผมแปลว่าเผชิญหน้า อย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับมากกว่านั้นพี่น้องถ้าท่านเผชิญหน้าพระเจ้าท่านจะพบสิ่งอัศจรรย์และเกิดผลโอเคพี่น้องครับผมจะเข้าเรื่องแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเทศนาเรื่องอะไรเรื่องการที่พระเยซูส่งสาวก70คนออกไปประกาศในหมู่บ้านของเขาจริงหรือเปล่าและในพันธกิจนั้นน่ะมีคำสั่งเดียวที่พระเยซูบอกกับสาวกคืออะไรให้กล่าวคำว่าสันติสุขกล่าวคำว่าสันติสุขกับเขาคือขอพระเจ้าอวยพรคุณแล้วก็พระคัมภีร์พูดต่อไปบอกไว้ไงนะครับบอกว่าถ้าเขาไม่รับคำอวยพรนี้สันติสุขก็จะกลับคืนมาอย่างท่านในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ13บอกว่าถ้าบ้านนั้นสมควรรับพรก็ให้สันติสุขของพวกท่านอยู่กับบ้านนั้นแต่ถ้าบ้านนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนสู่พวกท่านอีกพี่น้องคำนี้ผมฟังดูพี่น้องรู้ไหมพระเยซูกล่าวคำนี้ไม่ได้ตามใจบ้านนั้นนะคำพูดของพระเยซูคำนี้ตรงและแข็งไม่อ่อนเลยผมเรียนรู้อะไรการเดินชีวิตคริสเตียนไม่ได้แค่อ่อนสุภาพใช้คำนี้ไปดีอ่อนหน่อมแนมก็แล้วกันไม่มีตรงไปตรงมาและบางทีเราเป็นคริสเตียนเรารับเรื่องนี้ไม่ได้แต่ผมจะบอกนะถ้าท่านอยากจะเกิดผลท่านต้องฝึกที่จะรับเรื่องนี้โอเคพี่น้องพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับทำให้ผมคิดถึงเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์เดิมที่มีลักษณะคล้ายๆกันคืออะไรไปเรื่องของใครครับคำว่าส่งออกไปอ่ะแล้วก็กลับมาคืออะไรเรื่องของโนอาเรื่องของโนอาตอนที่น้ำลดแล้วก็ส่งนกพิราบไปแล้วนกพิราบนี้ผมได้เทศนาไปแล้วใช่ป่ะนกพิราบนี้เปรียบเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของสันติสุขนกพิราบคือสันติสุขนะครับแล้วก็ผมก็ยกว่าพระเยซูเป็น Prince of Peace เจ้าชายแห่งสันติสุขนกพิราบเกาะอยู่ที่ไหล่ตอนที่บัติสมาโดยยอนที่ให้กับพระเยซูโอเคพี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อนี้สิครับปฐมกาลบทที่8ข้อ6ถึงข้อ9บอกว่าเมื่อครบ40วันแล้วโนอาห์ก็เปิดหน้าต่างที่ทำไปไว้ในเรือปล่อยกาออกไปตัวหนึ่งกาก็บินไปและบินกลับมาจนน้ำลดแห้งจากแผ่นดินโนอาห์ก็ปล่อยนกพิราบตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน้ำลดลงไปจากแผ่นดินแล้วหรือยังแล้วนกพิราบนั้นก็ไม่พบที่ที่จะเกาะได้จึงบินกลับมาหาโนอาห์ที่เรือเพราะน้ำยังท่วมแผ่นดินอยู่โนอาห์จึงยื่นมือออกไปจับนกพิราบนั้นมาหาท่านนำเข้าไปในเรือพี่น้องเหมือนผมกล่าวไปในครั้งก่อนนะครับพระคัมภีร์บอกว่านกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของพระยมบริสุทธิ์ซึ่งเราจะเห็นในเหตุการณ์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่คือตอนที่พระเยซูรับบัพติศมาแล้วที่นี่โนอาห์ก็เกี่ยวกับนกพิราบอีกละไม่เกี่ยวอะไรกันนะพี่น้องครับโนอาห์ปล่อยนกพิราบออกไปเพื่อตรวจสอบดูว่าน้ำลดหรือเปล่าคือถ้าน้ำลดเป็นไงบ้างมีแผ่นดินแห้งมีต้นไม้นกพิราบก็จะหาที่เกาะได้ก็จะไปกลับมาแต่ในทางตรงข้ามถ้าน้ำไม่ลดไม่เห็นแผ่นดินนกพิราบก็จะบินกลับมานี่เป็นภาพของเหล่าสาวก70คนที่กล่าวสันติสุขคือปลดปล่อยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในบ้านเรือนที่เขาจะให้ที่เขาเข้าไปนั้นเป็นการเปรียบเทียบว่าไงครับเป็นการเปรียบเทียบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสาะหาที่พระองค์จะพักได้พระเยซูจะไปพักบ้านไหนถามตัวเองสิเราเป็นบ้านเราเป็นพระวิหารใช่ไหมคำถามพี่ต้องถามตัวเองสิพระวิญญาณบริสุทธิ์พักบ้านนี้หรือเปล่าบ้านหลังนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทักพักไหมไม่ต้องตอบผมพี่ต้องตอบตัวเองนะครับและเมื่อนกพิราบออกไปไม่พบแผ่นดินแห้งเป็นไงที่นกพิราบจะพักได้นกพิราบนั้นก็จะบินกลับมายังโนอาห์ผู้ที่ส่งนกพิราบนั้นออกไปโนอาห์ก็จะยื่นมือออกไปรับนกพิราบนั้นกลับมาอยู่กับเขาและเมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับการปลดปล่อยสันติสุขไปยังบ้านหลังนั้นแล้วเมื่อบ้านหลังนั้นไม่ต้อนรับคือไม่ยอมเป็นที่ประทับของ
สันติสุขคือพระเยซูคริสต์นั้นในพระธรรมลูกาบอกว่าไงครับพี่น้องครับลูกาบทที่10ข้อบอกว่าถ้าไม่มีสันติสุขของท่านจะกลับคืนมาอยู่กับพวกท่านคือพระเยซูคริสต์จะกลับมาสู่สาวกนั้นพี่น้องครับโอเคกลับมาดูเรื่องโนอาห์อีกในพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อ10ถึงข้อ11บอกว่าโนอาห์เฝ้าคอยอยู่อีก7วันจึงปล่อยนกพิราบไปจากเรืออีกและเมื่อเวลาเย็นนกพิราบก็กลับมาหาโนอาห์และคาบใบมะกอกเขียวสดมาด้วยโนอาห์จึงรู้ว่าน้ำลดจากแผ่นดินแล้วพี่น้องโนอาห์ได้ปล่อยนกพิราบออกไปพี่น้องครับแล้วคราวนี้ตอนกลับมามีอะไรบางอย่างกลับมาด้วยซึ่งบอกถึงความคืบหน้าว่าแผ่นดินเริ่มแห้งแล้วแห้งแล้วทีนี้เรามาดูโนอาห์เรือที่โนอาห์สร้างเป็นไงบ้างเรือลำนี้เนี่ยไม่เหมือนเรือทั่วไปก็คืออะไรป่ะไม่มีหน้าต่างรอบๆเรือมีเพียงแต่บานเดียวเท่านั้นเองที่อยู่จั่วหลังคาที่โนอาห์สามารถปล่อยนกพิราบออกไปได้สิ่งที่โนอาห์ทำได้คืออะไรครับมองขึ้นไปข้างบนไปยังสวรรค์แล้ววางใจในข้อมูลที่นกพิราบนำกลับมาและตอนนี้โนอาห์รู้ว่าน้ำลดแล้วดินเริ่มโผล่แล้วในพระธรรมปฐมกาลบทที่8ข้อ12ว่าไงโนอาห์เฝ้าคอยอยู่อีก7วันหลังจากนั้นจึงปล่อยนกพิราบไปนกนั้นไม่กลับมาหาโนอาห์อีกเลยพี่น้องโนอาห์เฝ้าอยู่7วันปล่อยนกพิราบไปคราวนี้นกพิราบไปไม่กลับพี่น้องเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างครับนกพิราบคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไปแล้วไม่กลับมาแล้วพี่น้องนกพิราบจะไปหรือจะมาขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับนกพิราบเองถูกหรือเปล่านกพิราบจะไปหรือนกพิราบจะกลับนกพิราบจะกลับหรือไม่กลับขึ้นอยู่กับนกพิราบเองนั่นแปลว่าอะไรครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราปลดปล่อยออกจากตัวเราก็เช่นเดียวกันพระองค์จะไปหรือพระองค์จะมาเราไม่รู้เราคาดเดาไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ของพระวิญญาณเองนี่คือคริสเตียนครับเราบังคับพระเจ้าไม่ได้พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพรับอยู่เหนือใครแล้วแต่พระองค์จริงหรือเปล่าเราผมผู้นำมีหน้าที่ปลดปล่อยเพียงปลดปล่อยพระเยซูสุดออกไปเหมือนกับที่โนอาห์ปล่อยนกพิราบไปและการที่พระองค์จะประทับอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร I don't know ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังบางเรื่องแต่เรารู้ว่าพระเยซูจะไปไหนเพราะเราพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสาะหาคนเช่นใดเราอยากจะมีพระเยซูอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วผมบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นกุญแจสำคัญกุญแจสำคัญในการเดินชีวิตในการเดินชีวิตมีสองอย่างที่สำคัญนะครับคือพระคัมภีร์กับพระวจนะกับพระเยซูใช่หรือเปล่าพระคัมภีร์เราขยันแล้วก็อ่านแล้วก็เข้าใจเรามาโบสถ์เราฟังข้อมูลโอเคแต่การที่อยากไปแอปพลายไปประยุกต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพระเยซูก็จะเกิดผลขึ้นอยู่กับพระเยซูเพราะพระคัมภีร์เนื้อหามันเยอะมากคำเทศนาเนื้อหาเยอะมากจะเกิดผลนี่ไงต้องพึ่งพระเยซูทีนี้ผมจะดูว่าพระเยซูอยู่กับใครพระเยซูเสาะหาคนเช่นใดทำยังไงพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับหนึ่งในคำสั่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับเราสาวกคืออะไรออกไปดูว่าบ้านหลังไหนเหมาะสมที่จะปลดปล่อยสันติสุขและในพระคัมภีร์เราเรียนรู้อันหนึ่งว่าไงหรือเปล่าเราเรียนรู้หนึ่งว่าเมื่อพระเจ้ามองหาคนสรุปความคิดก่อนอธิบายนะครับเมื่อพระเจ้ามองหาคนพระเจ้ามองที่ไหนครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้มองที่ภายนอกแต่พระเจ้ามองที่ไหนหัวใจเนี่ยเราจับได้หรือยังเราจับหลักเลยนะพระเจ้ามองที่หัวใจเราสามารถเห็นตอนไหนพอยกตัวอย่างเรื่องนี้พี่น้องครับในกรณีตอนที่ผู้เผยชนะซามูเอลออกไปเลือกหากษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอลพี่น้องซาอูลไม่โอเคพระเจ้าไม่โอเคกับซาอูลแล้วทีนี้พระเจ้าจะหากษัตริย์องค์ใหม่พระเจ้าเลยบอกให้ผู้เผยชนะซามูเอลออกไปหาคนเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าไปหาเจสีซามูเอลได้รับการทรงนำจากพระเจ้าให้มองดูให้ไปหาเจสีเพราะฉะนั้นซามูเอลก็ไปบ้านนั้นซามูเอลก็มองดูลูกทั้งหมดของเจสีเพื่อจะเลือกว่าใครคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์ด้วยสายตาของซามูเอลซามูเอลเห็นว่าคนที่เหมาะสมต้องเป็นคนตัวโตหุ่นดีล่ำบึกใช่ไหมโอ้คนนี้แหละครับแต่ปรากฏแล้วพระเจ้าบอกโนไม่ใช่คนนี้ก็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 ไม่ใช่จบไม่มีสักคนอ้าวพระเจ้าเรียกมาทำมาหาเจสีทำไมล่ะก็หาไม่เจอซามูเอลถามพระเจ้าว่าพระเจ้ามันไม่มีสักคนอ่ะพระเจ้าบอกว่าถามเจสีสิ
จสซี่อยู่มีลูกอีกหรือเปล่าเจสซี่บอกไงมีไอเด็กอีกตัวนึงต้องเรียกว่าตัวนึงนะผมว่าอันนี้ผมคิดนะเขาพูดมีอีกคนนึงอีกตัวนึงอยู่ที่เนี่ยเลี้ยงควายอยู่ปลายทุ่งถ้าเป็นเมืองไทยนะแต่ที่นั่นคือไปเลี้ยงแกะอยู่ปลายทุ่งพี่เราครับในที่สุดเมื่อเรียกดาวิดมาพระเจ้าเลือกดาวิดพระเจ้าทรงมองไปที่หัวใจของดาวิดและพระองค์เลือกดาวิดพี่น้องที่รักครับขอให้ผมใหญ่พวกเราใช้เวลานิดหนึ่งในเราพิจารณาชีวิตของดาวิดดีๆนะพี่น้องทำไมพี่น้องคิดผมอยากบอกพวกเราพี่น้องถ้าท่านเป็นดาวิดนะท่านรู้สึกไงผมไม่อยู่ในสายตาของพ่อเลยผมคิดว่าเจ็บแล้วมีลูก5คน7คนแต่ว่าเราไม่อยู่ในสายตาของพ่อเลยทำไมดาวิดถึงไม่ได้อยู่ท่ามกลางลูกๆของพ่อตอนที่ผู้พิชิตมาหาคนที่เป็นกษัตริย์ดาวิดได้รับการปฏิบัติจากพ่อไม่เหมือนกับลูกคนอื่นเจสซี่ไม่ได้มีดาวิดอยู่ในสายตาของตัวเองเลยที่จะให้ซามูเอลแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์พี่น้องทำไมเป็นเช่นนี้ผมคิดอย่างนี้พี่น้องครับผมคิดแบบมีเหตุผลนะผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมเห็นด้วยนะพี่น้องอาจจะมีบางอย่างที่เป็นจุดด้อยของดาวิดพี่น้องดูพระคัมภีร์ของพระเจ้าพี่น้องท่านเคยอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้หรือเปล่าผมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้พระคัมภีร์สดุดีบทที่51คือกล่าวว่าไงครับสดุดีบทที่51เป็นเรื่องอะไรพี่น้องจำได้ไหมขอถามหน่อยนะอันนี้ขอถามเรียนพระคัมภีร์ใครรู้หรือเปล่าว่าสดุดีบทที่51พูดเรื่องอะไรยกมือหน่อยพี่น้องเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ดาวิดสารภาพบาปที่ตัวเองทำบาปกับนางบัตเชบาล่วงประเวณีกับนางและสารภาพบาปต่อพระเจ้าว่าผมทำผิดพระเจ้าผมทำผิดยกโทษผมด้วยนะผมพลาดไปแล้วพระเจ้ายกโทษด้วยแล้วในข้อนั้นมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจบทที่51ข้อ5บอกว่าไงแท้จริงข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วและข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่ครรภ์มารดาแปลว่าอะไรคิดใหม่พี่ต้องคิดว่าทำไมดาวิดพูดอย่างนี้พระคัมภีร์ไม่ได้พูดพระคัมภีร์ไม่ได้พูดทุกอย่างเกี่ยวกับดาวิดแต่น่าคิดผมหนังสือเล่มนั้นเขาอธิบายในผมเห็นด้วยกับเขานะเขาบอกว่าไงแล้วป่ะเป็นไปได้ไหมดาวิดเป็นลูกของเจสซี่กับภรรยาคนอื่นที่ไม่ได้แต่งงานถ้าพูดคือเป็นไปได้ไหมพ่อดาวิดมีดาวิดกับผู้หญิงคนอื่นที่เกิดจากการทำบาปเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้พ่อดาวิดบอกว่าข้าพระองค์เกิดในความบาปเพราะพ่อและแม่ข้าพระองค์ทำบาปจึงมีข้าพระองค์ออกมาเป็นไปได้นี่คือจุดได้นี่และอธิบายได้เลยเป็นเหตุที่เจสซี่ก็เลยรีเจคดาวิดลูกคนนี้มันไม่ใช่เป็นลูกที่ฉันต้องการแต่เผลอออกมาหลุดออกมาดาวิดเศร้าพี่น้องครับดาวิดเป็นลูกคนละแม่กับพี่ๆของเขาดังนั้นเขาจะเป็นเหมือนลูกนอกสายตาของพ่อของเขาแม้แต่พ่อหรือพี่ของเขายังไม่ยอมรับเลยแต่พระเจ้ามองเข้าไปในหัวใจของเขามองเข้าไปในหัวใจของดาวิดจึงเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอลพี่น้องครับแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่พระเจ้าเลือกถ้าเราสังเกตในพระคัมภีร์พี่ต้องดูนะครับคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีโดดเด่นในชุมชนไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเขาก็ได้เช่นการเลือกของพระเยซูพี่น้องเราดูคนที่พระเยซูเลือกเป็นไงบ้างบางคนเป็นคนเก็บภาษีคือใครแมทธิวคนที่ผีเข้าคือใครนางมารีมักดาลไม่ใช่เป็นอัครสาวกแต่เขาเป็นคนติดตามพระเยซูผีเข้าแล้วก็คนหัวรุนแรงการเมืองรุนแรงคือใครซีโมนพักชานิยมหรือใครอีกคนที่ไม่มีการศึกษาชาวประมงแบบเปโตรพี่น้องครับพี่น้องสามารถเห็นคนที่พระเจ้าใช้ในปัจจุบันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนี้พระเจ้าเราก็แปลกใจพระเจ้าไปเลือกคนนั้นได้ยังไงอ่ะไม่มีการศึกษาเลยโปรไฟล์แย่แต่พระเจ้าก็เลือกพี่น้องที่พระเจ้าเลือกอิสราเอลเพราะอะไรเพราะอิสราเอลเล็กน้อยทำไมพระเจ้าต้องเลือกอิสราเอลพี่สรุปเป็นประเทศที่เล็กน้อยมากอิสราเอลไม่มีอะไรเลยพี่ลองไปที่อิสราเอลดูสิเราอยู่เชียงใหม่เนี่ยพี่น้องขึ้นดอยบองขึ้นไปบนดอยสุเทพไปที่ไหนก็ตามไม่ไหวไปเชียงดาวไปที่ไหนก็ตามเต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มแต่พี่ลองไปอิสราเอลสิเต็มไปด้วยสีน้ำตาล แห้งแล้งไปจนหมดเลย
ต่พระเจ้าเลือกเขาและสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนที่พระเจ้าเลือกด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้ามองที่ไหนใจครับเราอยากให้พระเยซูอยู่กับเราเป็นไงบ้างใจของเราต้องดีดีแบบไหนดีแบบดาวิดโอเคพี่ลองไปศึกษาดาวิดดูอีกทีเดียวทีนี้ตรงกันข้ามเมื่อกี้ผมพูดอย่างแต่มีบางคนก็มีคนที่เป็นคนอยากจะพูดใช้เวลานี้หน่อยคนที่เป็นคนที่บาปหนาได้เป็นคนที่ไม่เคยสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องความถูกต้องหรือความชอบแต่คนเหล่านี้แม้มีใจแข็งกระด้างนะพี่น้องทีละครับแต่คนเหล่านี้ในท่ามกลางใจแข็งกระด้างของเขาเนี่ยแหละก็ยังมีบางส่วนในหัวใจของเขาที่ยังตอบสนองต่อพระเยซูอยู่คือในความแข็งนั่นแหละในหัวใจที่แข็งนั้นก็มีบางจุดที่เขายังอ่อนเซสซิทีฟไวต่อพระเยซูอยู่เพราะในส่วนลึกของหัวใจที่แข็งกระด้างนั้นยังมีความอ่อนนิ่มในบางส่วนของหัวใจที่ยอมเปิดกับพระเยซูอยู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสนใจพี่น้องที่รักครับในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ47บอกว่าไงเพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปต่างๆของนางซึ่งมีมากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมากคนที่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักน้อยเห็นมั้ยบาปมากรักมากพี่น้องครับการตอบสนองเช่นนี้แหละเป็นการประกาศว่าเขาคือคนที่พระเยซูแห่งสันติสุขจะอยู่ด้วยพี่น้องท่านมีพระสันติสุขอยู่ด้วยหรือเปล่าเราพิจารณาดูผมไม่สามารถตัดสินได้ผมบังคับพระเยซูไม่ได้แต่ท่านเป็นบุคคลที่จะอัญเชิญพระเยซูเข้ามาพี่น้องครับแต่ในด้านตรงข้ามคนที่มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าแต่พวกนี้ต่อต้านพระเจ้าเขารู้พระคัมภีร์มากมายรู้คำสอนมากมายแต่เขาไม่มาถึงจุดที่ยอมจำนนนี่คือใครฟาริสีพี่น้องฟาริสีพวกฟาริสีได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องพระเมสสยาห์แต่เขากลับไม่รู้จักพระเมสสยาห์เลยเขาไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเขาเพราะฉะนั้นบอกกับพวกเราพี่น้องเขามีเพียงความรู้ซึ่งไม่เพียงพอความรู้เพียงสมองผมว่าผู้เช่นนี้พี่น้องผมไม่ได้หมายความรู้สมองผิดนะครับเราต้องมีความรู้ที่สมองแต่ความรู้ที่มันไม่เป็นลงมาที่นี่หัวใจเขาไม่เปลี่ยนเลยพี่น้องทำให้หมดเราต้องจัดระบบมีตอนบ่ายเพราะผมต้องการให้ความรู้ที่นี่ลงที่นี่ทำไมเราต้องมีเซลล์ต้องการให้ความรู้ที่นี่ลงที่นี่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราแค่นั่งฟังเฉยๆไม่พี่น้องผมต้องการให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่สมาชิกทุกคนมีศักยภาพฝ่ายจิตวิญญาณทำยังไงจากที่นี่ใส่ที่นี่ก่อนจากที่นี่ลงที่นี่ความรู้เพียงสมองไม่พอต้องเป็นความรู้ที่สมองแล้วลงมาที่หัวใจด้วยเหตุนี้ฟาริสีจึงต่อต้านพระเยซูพระเมสสิยาห์ที่เขารอคอยพี่น้องต้องมีหัวใจอ่อนนะครับแต่พี่น้องผมพูดคำหนึ่งไม่รู้ท่านสะกิดหรือเปล่าผมพูดคำว่ายอมจำนนหัวใจที่ยอมจำนนคือหัวใจที่พระเยซูจะเสด็จมาพี่น้องท่านยอมจำนนพระเจ้าหรือเปล่าที่เราไม่เกิดผลเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะเรายึดติดอยู่กับหลักพื้นภูมิอดีตของเราผมใช้เวลาแป๊บนึงเกี่ยวกับเรื่องการยอมจำนนพี่น้องการยอมการที่ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงนั้นจะนำเราไปเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าได้และทำให้เราอ่อนหัวใจเราจะอ่อนเราต้องเจอพระเจ้าหัวใจเราจะอ่อนเราต้องเจอพระเจ้าเราจะทำให้เราจะเจอพระเจ้าได้ยังไงเราต้องยอมจำนนทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะถ้าไม่มีการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงแล้วหัวใจเราก็จะแข็งกระด้างต่อพระวจนะที่พระเจ้าส่งมาพี่น้องพระเจ้าส่งพระวจนะมาแต่พระวจนะนั้นไปเกิดผลในเราเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมพระเจ้าเพราะเราไม่ยอมพระเจ้าพระเยซูก็ทำงานไม่ได้พอพระเยซูทำงานไม่ได้พระเยซูก็อยู่ไม่ได้เรายอมพระเจ้าหรือเปล่าบางทีเราไม่ยอมเพราะอะไรเพราะเราเสียหน้าเรายอมพระเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราอายุมากพอเราอายุมากเราไม่สามารถที่จะยอมจำนนต่อพระวจนะที่เด็กลูกของเราพูดกับเราเราไม่ยอมจำนนพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นบุคคลที่เราควรยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงและสิ้นสุดหัวใจถ้าเรายอมน้อยกว่านี้ผลที่พระเจ้าทรงปรารถนาเกิดขึ้นกับเราก็จะน้อยเช่นเดียวกันผลนี้คืออะไรพระเจ้าต้องให้เราเกิดผลแต่เราไม่เกิดผลเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมจำนนเรายอมจำนนน้อยผลก็เกิดน้อยจำคำอุปมาของพระเยซูได้ไหมที่พูดถึงผู้หว่านเมล็ดที่หว่านลงไปตกในที่ต่างๆเกิดผล10เท่า20 30 40 50 60เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคน1คนฟังพระวจนะไม่ใช่เกิดผลทุกคน
ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่หัวใจเราจะทำหัวใจให้อ่อนได้ไงเราต้องยอมจำนนปัญหาคือเราไม่ยอมจำนนเพราะฉะนั้นเราก็จะวนเวียนอยู่ในเขาวงกฎแห่งความล้มเหลวตลอดเวลาพี่น้องครับการที่เราจะค้นหาคนที่ตอบสนองอย่างดีต่อผู้ยำสุดนั้นพี่น้องเป็นการผจญภัยที่คุ้มค่าที่สุดพี่น้องรู้เปล่าทำไมผมยอมเพราะผมมีนิมิตผมอยากจะสร้างคริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่มีศักยภาพฝ่ายวิญญาณให้เราโตฝ่ายวิญญาณทุกคนเพราะฉะนั้นผมยอมพระเจ้าทำยังไงก็ได้พระเจ้าใช้ผมที่ผมจะยอมผมยอมจำนนต่อพระเจ้าผมและรู้ว่าวิธีนึงคือพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่ผมลงทุนเนี่ยคุ้มค่าครับพี่น้องท่านลงทุนกับลูกท่านคุ้มค่านะคุ้มค่ามากเลยแต่ท่านจะลงทุนต้องลงทุนสติปัญญาทำไมเมื่อกี้ผมพูดใช่หรือเปล่าผมพูดว่าบางทีเราห่วงลูกเราจนเกินไปเราเป็นห่วงลูกเราตอนอยู่คริสตจักรเด็กแล้วเราก็ไปอยู่กับลูกตลอดเวลาพี่น้องบางทีเราอยู่กับลูกไม่ดีนะมีอยู่ช่วงนึงที่เราต้องอยู่ลูกตอนที่ลูกช่วยตัวเองเราต้องอยู่กับลูกแต่ถ้าลูกพอช่วยตัวเองแล้วป้าป้ามามาอยู่ไกลๆได้ไหมเราอยู่ใกล้เขาจนเกินไปอ่ะเขาไม่มีอิสระมากพอผมยังจำได้ไหมพี่น้องนี่ขอเมามอยลูกหน่อยแต่ไม่บอกเป็นชื่อลูกคนไหนนะผมมีลูก3คนเพราะฉะนั้นผมไม่มีปัญหาพี่วันหนึ่งผมหมอไก่เอาลูกไปส่งที่โรงเรียนแห่งหนึ่งไม่ต้องบอกเป็นโรงเรียนอะไรพอไปส่งเสร็จปุ๊บลูกผมบอกว่าคุณแม่จอดเดี๋ยวลูกจะลงไม่พูดเชื่อลูกจะลงเอ้าทำไมล่ะลูกแม่ลงที่ไหนแม่อยู่ห่างๆแล้วพอจอดปุ๊บลูกไปไกลเดินไปไกลเลยไม่ต้องการให้แม่ไปส่งเพราะอะไรคิดเองก็แล้วกันพี่น้องบางครั้งเรารักลูกจนเกินไปแล้วเราเป็นห่วงลูกเราอยู่ใกล้ลูกอ่ะใกล้ตลอดเวลาเขาไม่โอเคนะพี่น้องเราต้องเรียนรู้ให้เขาเป็นผู้ใหญ่ได้จริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาคนที่ตอบสนองอย่างดีต่อพระเยซูคริสต์นะครับแล้วเราทุกคนการเรียนรู้นี้ไม่มีที่สิ้นสุดครับตอนนี้ผมก็ยังต้องเรียนรู้อยู่พี่น้องนี่เป็นกระบวนการที่ยาวนานตลอดชีวิตที่พระองค์นำชีวิตของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการยอมจำนนสักทีผมจะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเราต้องคนที่มีหัวใจกับพระเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมคนที่มีหัวใจกับพระเจ้าจะเป็นคนที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและการติดสนิทพระเจ้าคืออะไรหรือเปล่าพี่น้องเฝ้าเดียวเหรอใช่แต่ไม่ครบการติดสนิทอยู่กับพระเจ้าคือการที่เราจะตระหนักถึงพระเจ้าตลอดเวลาผมเปลี่ยนเรื่องแล้วนะครับพี่น้องครับจากยอมจำนนผมมาเรื่องตำหนักนะพี่น้องในสวรรค์เนี่ยทุกบรรยากาศทุกอริยบททุกบริบทเนี่ยจะมีพระเจ้าเป็นองค์ประกอบพระเจ้าเป็นความสว่างพระเจ้าเป็นหัวใจของไปในสวรรค์สวรรค์เต็มไปด้วยความมั่นใจและความไว้วางใจพระเจ้าแต่โลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเราที่อยู่ในโลกนี้เราที่อยู่ในโลกนี้เราจะเปล่งรัศมีของโลกตลอดเวลาถ้าเราอยู่ใกล้โลกเราจะเปล่งรัศมีของโลกถ้าเราอยู่ใกล้พระเจ้าเราจะเปล่งรัศมีของพระเจ้าออกมาพี่น้องครับการที่เรามีชีวิตที่ตระหนักถึงพระเจ้าตลอดเวลานั้นเป็นหลักสำคัญในการติดสนิทพระเจ้าพระเจ้าและผมจะอย่าบอกกันแล้วว่าการติดสนิทอยู่พระเจ้าไม่ใช่แค่เฝ้าเดียวแต่การติดสนิทอยู่พระเจ้าหมายถึงการที่เราคิดถึงพระเจ้าตระหนักว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องครัวออกกำลังกายอ่านหนังสือหรืออธิษฐานอยู่เราสามารถตระหนักถึงและคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาไม่ว่าเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามพี่น้องเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรานั้นนะคืออะไรคือการที่เราจะมีชีวิตที่คิดถึงแล้วก็ตระหนักถึงพระเจ้าตลอดเวลาพี่น้องอันนี้คือกุญแจนะครับพี่น้องถ้าอยากเกิดผลใช่ไหมท่านคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาไหมผมมีสมาชิกคนหนึ่งตอนนี้ไม่อยู่ที่นี่ละเป็นระดับผู้นำเนี่ยนะกำลังจะฝึกเป็นผู้นำไปทะเลาะกับเพื่อนแล้วมาเล่าให้ผมฟังอาจารย์หมอโฮมโกรธมากเลยก็เลยพูดว่าไงหรือเปล่าพระวิญญาณขอเชิญพระวิญญาณออกก่อนนั่งข้างๆนี่นะครับหนูจะไปจวกมันเดี๋ยวพระเจ้าเสียชื่อเพราะฉะนั้นพระอยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งสนิทอยู่ที่ตัวหนูอย่างนี้ก็มีนะดีนะเขาก็รู้นะเขาก็รู้ว่าสุดอยู่กับเขาต้องจัดการก่อนเดี๋ยวพระเจ้าเสียชื่อพี่น้องที่รักครับการเป็นคริสเตียนเนี่ยถ้าเราอยากจะเกิดผลแล้วต้องมีพระเยซูอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของเราเราควรจะต้องคิดว่า
เราจะอยู่ยังไงให้พระเยซูอยู่กับเราตลอดพี่น้องจำได้ไหมที่วันนั้นที่ผมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะตระหนักพระเยซูอยู่ตลอดเวลาต้องระวังเราไว้แล้วผมยกตัวอย่างอันนึงว่าไงใช่ป่ะที่ผมเอาพระคัมภีร์วางบนหัวจำได้ไหมพี่น้องแล้วผมก็เดินแบบระวังอ่ะพี่น้องผมเดินแบบระวังเนี่ยคือการเดินแบบระวังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องระวังที่จะไม่ให้พระเยซูออกจากชีวิตของเราไปเราต้องเดินตระหนักนี้ตลอดเวลาพี่น้องถ้าท่านตระหนักนี้ตลอดเวลานะท่านเกิดผลนะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเงินความสัมพันธ์ทุกอย่างเลยพี่น้องที่รักครับแล้วถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณของความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราตระหนักถึงพระองค์เมื่อเราตระหนักสิ่งที่เรารู้ว่าเราอยู่กับพระเยซูคืออะไรป่ะเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะเราอยู่กับพระเยซูเราก็จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเราจะมีไลฟ์สไตล์ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผมเช็คดูตัวผมเองว่าเนื้อหนังมันออกฤทธิ์ในตัวผมมากหรือเปล่า ถ้าเนื้อหนังมันออกในฤทธิ์ตัวผมแสดงพระเยซูไม่ออกที่ไม่ผมไม่ได้ยอมพระเยซูเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าผมตระหนักแล้วก็ยอมจำนนกับพระเยซูเต็มที่ผลมันผลของพระเยซูจะออกมา9ประการผลพระเยซู9ประการจะออกแน่ๆและสิ่งที่สำคัญคือความบริสุทธิ์ด้วยพี่น้องครับและเรามีวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นจะเป็นความชื่นชมยินดีตลอดเวลาเราอยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เคยมีคนพูดใช่ไหมไปสวรรค์หรือไปนรกดีไม่เอาไปสวรรค์ไม่มีคนไปนรกดีกว่าเพื่อนเยอะเขาพูดอย่างนี้มีความหมายนะแปลว่าอะไรแล้วปะแปลว่าถ้าอันที่ถ้าเป็นคริสเตียนนะถ้าเป็นคริสเตียนเนี่ยพูดมันมีความหมายเพราะแสดงว่าเพราะว่าเขาไม่ชื่นชมกับชีวิตที่บริสุทธิ์เขาไม่ชื่นชมเพราะฉะนั้นเขาเอนจอยกับความบาปเมื่อเขาเอนจอยกับความบาปพี่น้องเขาจะเกิดผลหรือเปล่าเขาไม่เกิดผลเกิดผลยากเพราะว่าเขาจะเกิดผลได้หรือเปล่าเขาจะเกิดผลได้ด้วยกำลังของเขาเองแต่เขาไม่สามารถพึ่งพระเจ้าแต่ผมอยากบอกพวกเราแล้วกับพี่น้องครับยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้พี่น้องรู้เปล่าว่าการเกิดผลมาจากของผมมาจากไหนการเกิดผลของผมมาจากการติดสนิทพระเจ้าสุดทางของมนุษย์คือพระเจ้าสุดทางของมนุษย์คือพระเจ้าผมสุดแล้วครับพระเจ้าเดือนนี้ไม่มีเงินแล้วครับพระเจ้าเดือนนี้ไม่มีเงินแล้วถ้าพระเจ้าไม่โชว์นะตายแน่บอกครับพระเจ้าอย่างนี้เลยแล้วพระเจ้าก็ปรากฏตัวเห็นไหมพี่น้องครับท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่า enjoy พี่น้องที่รักครับพี่น้องผู้เชื่อทุกคนต้องตระหนักเสมอถึงพระเจ้าและการตระหนักนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นตลอดเวลาพี่น้องการตระหนักนี้ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกนะแต่การตระหนักนี้เป็นอะไรครับเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกและพัฒนาคิดยังไงครับพี่น้องพี่น้องท่านคิดว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราง่ายๆเหรอไม่ง่ายนะการที่เราจะตระหนักให้พระเจ้าอยู่ด้วยมันง่ายเหรอไม่ง่ายนะมันไม่อัตโนมัติแต่มันต้องฝึกและพัฒนานี่คือคอมโพเนนต์ของมนุษย์นี่คือส่วนของมนุษย์เพราะฉะนั้นคริสตจักรพันธกิจผลิตบรรยากาศเพื่อให้เราฝึกฝนและพัฒนาการตระหนักถึงพระเจ้าพระนามหนึ่งของพระเยซูคืออิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานั้นเป็นทักษะที่เราต้องพัฒนาด้วยพี่น้องท่านพัฒนาหรือเปล่าพัฒนานี้มีวันจบไหมไม่มีครับผมก็ยังบกพร่องอยู่ผมก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆและผมก็เกิดผลขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้ผมอายุ60กว่านะผมก็เริ่มคิดโอ้พี่น้องรู้เปล่าผมบอกความรู้สึกของผมนะพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเก็บเกี่ยวเพราะผมลงทุนไปแล้ว60ปีเมื่อก่อนลงทุนเรียนหนังสือจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเรียนหนังสือหนักตัดสินใจเรียนอะไรตัดสินใจเรียนต่ออะไรตัดสินใจมีแฟนเป็นคนไหนตัดสินใจมีลูกตัดสินใจเลี้ยงดูตัดสินใจทำโบสถ์60ปีของผม50ปีของผมไป50ปีที่ผมลงทุนต่อไปนี้เป็นเวลาที่ผมเก็บเกี่ยวผมเก็บเกี่ยวเยอะมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นทุกเวลาตื่นเต้นทุกนาทีเพราะอะไรเพราะผมฝึกครับพี่น้องท่านฝึกหรือเปล่าหลายครั้งคริสเตียนของเราไปเอาความคิดของความรอดมาอย่างเดียวเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9บอกไงรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไอ้ศาสนศาสตร์พระคุณมันแรงจนเกินไปจนไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอะไรก็ได้ไม่จริงความรอดเป็นพระคุณจริงแต่ท่านต้องฝึกมีพระคัมภีร์หลายข้อที่เกี่ยวกับความรอดว่าไงเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ว่าไงแผ่นดินสวรรค์มีข้อนึงพระคัมภีร์ไม่ในพระคัมภีร์พระกิตติคุณว่าไงแผ่นดินสวรรค์เป็นเรื่องที่ต้องแย่งชิงแปลว่าอะไรต้องลงแรงแปลว่าอะไรต้องฝึก
ต้องทำงานแต่เราไปเอาศาสนศาสตร์พระคุณมากจนเกินไปชิวๆอ่ะเป็นคริสเตียนชิวๆง่ายๆทำบาปก็ไม่เป็นไรหนึ่งเอก็ยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษบาปเราสิ้นต้องมีความเชื่อนะพี่น้องมันไม่ผิดแต่มันไม่สมดุลโอเคผมกำลังพูดกับพวกเราอีกมุมนึงว่าเราต้องฝึกเราต้องตระหนักเราที่เป็นผู้เชื่อนั้นพี่น้องเราสามารถมีประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่หลายครั้งเราลืมเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ฝึกฝนให้คุ้นเคยกับเรื่องของฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ในวัฒนธรรมที่เราเน้นความรู้ที่อยู่เหนือความสามารถทั้งจิตวิญญาณและจิตใจเราเน้นความรู้พอมาฟังพี่น้องผมเล่าพวกเราอีกเรื่องนึงนะมีอยู่วันนึงคริสตจักรพันธกิจจัดงานสัมมนาอันนึงก็เชิญอาจารย์คนนึงเป็น PhD ทางด้านการฟื้นฟูรู้สึกว่าอาจารย์ถ้าชื่อผิดขออภัยนะครับอ้างอยู่ที่นี่หรือเปล่ามิสคอฟชื่อดร.มิสคอฟสบเชียงใหม่มาเยอะแยะจนหมดเลยโอ้โหห้องประชุมเต็มทุกคนก็คาดหวังว่าด็อกเตอร์คนนี้จะพูดว่าฟื้นฟูยังไงปรากฏมาถึงปุ๊บเป็นไงบ้างมิสคอฟทำไงรู้เปล่านมัสการเดินรอบๆห้องประชุมเดินไปเดินมาไอ้ถ่ายไปเดินนมัสการคุกเข่าหน้าห้องประชุมทุกคนผิดหวังหมดเลยเพราะอะไรป่ะเพราะทุกคนคาดหวังว่ามาแล้ว PhD คนนี้ด็อกเตอร์คนนี้จะให้ความรู้แต่เขาเสือไม่ใช่ความรู้แต่เป็นเรื่องการสัมผัสเราไม่คุ้นนะพี่น้องพวกเราไม่คุ้นเรื่องนี้เพราะเราเป็นเน้นเกี่ยวกับตรงเนี้ยมาจนเกินไปพอคุยกันต้องมีความรู้ต้องมีเลคเชอร์ต้องมีสอนมันไม่ผิดแต่มันไม่พอพี่น้องที่รักครับแท้จริงเนี่ยพี่น้องผมจะบอกพวกเรานะครับพระเจ้าให้เราพระเจ้าสร้างร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายนี้ที่เราจะสามารถสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าได้พระเจ้าสร้างเรามาที่เราดูพระคัมภีร์2ข้อพอยให้เราดูนะครับข้อที่1อยู่ในสดุดีบทที่84ข้อ2ผมใช้เวอร์ชัน1981ไอ้1971นะครับเพราะว่าผมท่องพระคำของพระเจ้าข้อนี้วิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนาอะไรหาพันธเวทของพระเจ้าใจกายเห็นมั้ยคือมีคำว่าใจกายของข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบานถวายพระเจ้าผู้ทรงพระชนแปลว่าอะไรกายปากหูสมองร่างกายร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นร่างกายของเราสัมผัสพระเจ้าได้และอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้สดุดีบอกว่าร่างกายของเขาร้องเรียกหาพระเจ้าพี่น้องครับดูอีกข้อหนึ่งสิครับอีกข้อหนึ่งนี่เป็นเรื่องการฝึกฝนพี่น้องในฮีบรูบทที่5ข้อ14สิครับอาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วแยกแยะดีชั่วทำไงครับฝึกฝนเป็นผู้ใหญ่ต้องทำไงครับฝึกฝนครับพี่น้องเราอยากจะให้ลูกเราเกิดผลเราต้องฝึกฝนที่จะวินัยตัวเองและเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราตอนนี้พระธรรมฮีบรูได้บอกว่าไงผู้เขียนที่บอกคนที่เป็นผู้ใหญ่จะได้รับการฝึกฝนจนสามารถแยกแยะความดีความชั่วได้พี่น้องท่านฝึกฝนหรือเปล่าโลกปัจจุบันนี้ไม่ฝึกฝนความบาปเป็นเรื่องปกติในโลกนี้จริงไหมอะไรก็ได้ที่มันเมคมันนี่อะไรก็ได้ที่เงินเยอะๆใช่ไหมครับเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเยอะๆไปจนหมดเลยเพราะมันมีเงินทำอะไรก็ได้มีเงินเกิดผลแต่มันเกิดผลจริงหรือเปล่าไม่จริงพี่น้องที่รักครับคนที่เป็นผู้ใหญ่สามารถฝึกฝนได้แล้วก็เรื่องการทรงสถิตก็ต้องฝึกด้วยจากพระธรรมฮีบรูนั้นเราได้เห็นว่าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือมีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระเยซูแล้วเราก็สามารถฝึกฝนเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าและเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณได้เพราะฉะนั้นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณต้องฝึกพี่น้องครับส่วนตัวผมจะมีความรู้สึกฝ่ายจิตวิญญาณว่าพระเจ้าทำอะไรอธิษฐานอะไรและผมจะทำตามเสียงนั้นร่วมกับสันติสุขที่พระเจ้าประทานให้เราจะเห็นผลที่ดีที่เกิดขึ้นนั้นโอเคใครอยากจะเข้าใจเรื่องนี้เดี๋ยวไปเข้ากลุ่มผมจะอธิบายให้ฟังแต่ตอนนี้ขอเล่าให้ฟังนิดหน่อยพี่น้องครับพี่น้องสังเกตเห็นผมนะเมื่อบางครั้งที่ผมเทศนาเนี่ยมีบางเรื่องที่พระเจ้าสัมผัสผม
และผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีการสัมผัสแบบนี้ผมเทศไม่ออกและตอบไปต่อไม่ได้พี่น้องเคยเจอหรือเปล่าบางครั้งผมเทศเสร็จปุ๊บไม่คิดเรื่องนี้พระเจ้าจะตรัสสัมผัสผมมันสะกิดเข้าไปในหัวใจปุ๊บพูดไม่ออกเลยอย่างเช่นถ้าใครไปที่แพร่นะถ้าไปที่ใครไปที่คริสตจักรแพร่ที่มีการเปิดอาคารใหม่อ่ะพี่น้องครับผมก็ได้ยกตัวอย่างว่ามีเด็กคนนึงที่แม่เล่าให้แม่ว่าเองมันโง่พี่น้องครับผมสัมผัสถึงหัวใจของพระบิดาที่พระเจ้าเสียใจและสงสารเด็กคนนี้ที่โดนแม่บูลลี่ผมเทศต่อไม่ได้เลยเงียบพูดไม่ออกพระเจ้าสัมผัสนี่ไงพี่น้องพระเจ้าสัมผัสร่างกายของผมทำให้ผมไปต่อไม่ได้หรืออันนี้จำได้ไหมครับพี่น้องครับผมเคยเล่าให้เราฟังอันนี้เรื่องที่สองตอนที่เอมี่ลูกสาวของผมตอนนี้เรียน BSSM ที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดสินใจพระเจ้าบอกเขาว่าให้เข้ามามิชชั่นทริปที่ประเทศไทยค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมา 100,000 บาทครับเขาบอกป้าจะมานะ 100,000 บาทแล้วผมก็ถามแล้วเอาเงินมาจากไหนล่ะต้องเรสฟันไม่มีงบครับคุณพ่อไม่มีงบให้ลูกแต่ไม่พูดอันนี้ไม่พูดพ่อที่ดีต้องอย่าพูดเร็วจนเกินไปผมก็กลับไปถามพระเจ้าเอาไงดีส่วนตัวผมนะพี่น้องก็ได้ทำผมไปศรีบาลเนี่ยผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แล้วก็ดูแลโบสถ์นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมจะอ่อนไหวมากพี่น้องสังเกตในโบสถ์นะโบสถ์พันธกิจจะไม่สุ่มสี่สุ่มห้าเรสฟันไม่ค่อยมีเรสฟันนะครับผมจะไม่เอ่ยปากพี่น้องไม่พี่น้องถ้าท่านรู้จักผมนะผมไม่เคยขอเงินใครนี่คือนิสัยของผมไม่ใช่ผมหยิ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมันคาบเกี่ยวได้แล้วก็พอมาถึงตอนที่ผมประชาสัมพันธ์คริสตจักรเนี่ยพระเจ้าสัมผัสกับผมว่าบอกเรื่องนี้ในที่ประชุมพระเจ้าพูดกับผมบอกเรื่องนี้ในที่ประชุมผมถามพระเจ้าเอาเหรอช่วงนี้มันโควิดนะพระเจ้ามันโควิดนะพระเจ้าฟังหน่อยมันโควิดนะพระเจ้าเรื่องเงินมันคนก็ไม่มีเงินพระเจ้าจะเอาผมทำไม่ได้แต่พระเจ้าบอกว่าเชื่อพูดผมก็เชื่อฟังผมก็รอผมก็พูดสองประโยคแค่นั้นเองพี่น้องรู้เปล่านี่ที่พี่น้องเอมี่จะมาทริปที่เมืองไทยใช้เงินประมาณนั้นถ้าพี่น้องท่านใดมีพระราชาอยากจะถวายติดต่อผมหรือว่าถวายผ่านทางคริสตจักรไม่มี QR โค้ดไม่มีอะไรที่โปรโมทเลยไม่มีเลยพี่น้องผมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้าพูดกับผมพี่น้องรู้เปล่าผมก็ฟังแล้วเราคอยปรากฏพี่น้องรู้เปล่า1อาทิตย์ได้เงินเท่าไหร่หรือเปล่าครับ 80,000 บาทครับให้เราตบมือให้พระเจ้าดีมั้ยไม่ใช่ผมแต่เป็นพระเจ้าผมฟังพระเจ้าทําแล้วผมก็ขัดขืนด้วยนะเพราะผมรู้สึกว่าผมกลัวพี่น้องครับผมจําได้ถึงสิ่งที่พระเจ้าสัมผัสซึ่งก็คือการที่ผมเรียนรู้การสัมผัสพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าแต่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้แปลว่าต้องใช้วิธีนี้เสมอไปนะครับแต่ผมฝึกพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการฝึกนั้นพี่น้องผมบอกพวกเราไม่ต้องไปฝึกของปลอมให้ฝึกของจริงพี่น้องเห็นหรือเปล่าพี่น้องไปที่แบงค์สิพี่น้องลองเอาแบงค์สมมติว่าพี่น้องเอาสมมติมีเงินสักเอาเท่าไหร่100,000บาทแล้วพี่น้องเอาแบงค์ปลอมแบงค์พันปลอมเข้าไปใน1ใบสิเอาไปเข้าเครื่องมันดีเทคไม่ได้นะแต่พี่น้องเราให้คนเจ้าหน้าที่นับดูสิเขานับอันนี้แบงค์ปลอมเขาดึงออกเลยทำไมเขาดึงออกเขารู้ว่าอันนั้นแบงค์ปลอมเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเขาจับแบงค์จริงมาเยอะดูปุ๊บรู้เลยสัมผัสเลยแบงค์ปลอมพี่น้องสัมผัสพระเจ้าก็เหมือนกันไม่ต้องไปฝึกเรื่องผีไม่ต้องฝึกเรื่องจริงอยู่กับพระเจ้านานๆเยอะๆท่านจะสัมผัสพระเจ้าได้ไม่ใช่บอกว่าได้ขอไปนครสวรรค์หน่อยขอไปภูเก็ตหน่อยไปดูว่าผีมันเป็นยังไงไม่ต้องอันตรายอยู่กับพระเจ้าเยอะๆอยู่กับพระเจ้านานๆท่านจะสัมผัสพระเจ้าเองพี่น้องที่รักครับให้เราอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าบ่อยๆจนคุ้นเคยและเมื่อนั้นเราก็จะรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและสามารถแยกแยะนั่นคือพระเจ้าจริงคำถามว่านั่นเป็นพระเจ้าจริงหรือเปล่าพี่น้องผมตอบท่านไม่ได้ท่านต้องสัมผัสเองลูกท่านจะเรียนคณะอะไรไม่ต้องมาถามผมครับผมก็ตอบไม่ได้ท่านต้องไปถามพระเจ้าเพื่อลูกท่านเองผิดถูกทำไงครับมันขึ้นอยู่ท่านเตรียมตัวมาขนาดไหนเราพลาดเพราะอะไรเพราะเราไม่ฟังเสียงพระเจ้า
พี่น้องครับพระผู้เยี่ยมบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์อ่อนโยนอ่อนไหวและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่อยู่ใกล้ชิดเราเพราะฉะนั้นพี่น้องผมหนุนใจเพื่อเราทั้งหลายนะในเชิงปฏิบัตินะครับพี่น้องถ้าท่านอยากจะใกล้ชิดพระเจ้าอยู่กับพระเจ้านานๆพี่น้องผมอยากจะบอกกับพวกเราเทคนิคอันนึงคืออย่างนี้พี่น้องครับให้เราหันเข้าหาพระเจ้าด้วยความรักแล้วพระองค์จะเปิดเผยพระองค์เองให้กับเราหันหาพระเจ้าด้วยความรักให้เราเรียนรู้และฝึกที่จะหันเข้าหาพระเจ้าด้วยความรักและจะสัมผัสพระเจ้าพี่น้องท่านหันเข้าหาพระเจ้าด้วยความรักหรือเปล่าถ้าท่านเฝ้าเดียวด้วยการดุบังคับท่านไม่ได้รับอะไรแต่ถ้าท่านเฝ้าเดียวด้วยความรักท่านจะได้รับเช่นก่อนที่เราจะนอนให้เราบอกรักพระเจ้าก่อนแน่นอนพระองค์ก็จะเปิดเผยพระองค์ให้กับเราและเราสามารถพักผ่อนในความรักของพระเจ้าได้พี่น้องครับมีข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักผมยกข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พี่น้องท่านอาจจะงงไม่เกี่ยวกับความรักเลยมันเกี่ยวครับเกี่ยวกับเชิงปฏิบัติของการที่เราจะรักพระเจ้าพี่ต้องดูพระคำของพระเจ้าตอนที่พระเจ้าสร้างโลกสิครับในปฐมกาลที่1ข้อ3ถึง5บอกว่าอย่างนี้พี่ต้องฟังนะครับพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสงบก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกวันที่2วันที่3จนถึงวันที่6ก็เหมือนกันคืออะไรครับเวลาเย็นแล้วค่อยเช้ากลางคืนก่อนกลางวันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับมอบกลางคืนให้พระเจ้ากลางคืนมาก่อนกลางวันมอบกลางคืนให้พระเจ้าให้เรามอบวันใหม่ของเราให้กับพระเจ้าโดยการที่มอบกลางคืนของเราพระเจ้าก่อนคืนไงครับติดสิริอยู่กับพระเจ้าในเวลากลางคืนก่อนเข้าเฝ้าพระเจ้าบอกรักพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าชื่นชมกับพระเจ้านิ่งๆกับพระเจ้าเรียนรู้ที่จะให้การทรงสถิตพระเจ้าอยู่กับเราตลอดคืนจนกระทั่งการทรงสถิตของพระเจ้านั้นมันล้นมาในกลางวันและพระเจ้าจะอยู่เราตลอดวันที่เราทำงานและวันทำงานของเราจะเป็นวันที่เกิดผลและประสบความสำเร็จพอเรามีปัญหาการเงินเราไหมเราเครียดตั้งแต่กลางคืนเครียดตลอดเวลาเลยจริงหรือเปล่าแล้วเราความเครียดนั้นก็ล้นมาแต่เช้ากลางวันพี่น้องท่านจะเกิดผลเหรอพี่น้องครับไม่เกิดสุดทางของมนุษย์คือพระเจ้าแต่เราไม่มอบกับพระเจ้าฉะนั้นไม่มีทางจริงหรือเปล่าพี่น้องดูสิตอนนี้คนมันวิ่งตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็ต้องวิ่งไปตลอดจนกระทั่งเป็นไงล้มเหลวพี่น้องมีอีกประเด็นนึงขอใช้เวลาอีกสัก3นาทีนะครับ3-4 นาทีพูดถึงเรื่องสำคัญอีกนะวันนี้ผมพูดถึงเรื่องการตระหนักผู้หลายอย่างนะครับพี่น้องครับพี่น้องผมจะพูดอีกเรื่องนึงพี่น้องแต่ทั้งหมดเนี่ยบริบททั้งหมดเนี่ยผมนำเราไปสู่การที่จะสนิทอยู่กับพระเจ้าและการที่จะเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าได้ไม่ต้องมีแต่การเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าพี่น้องบอกพวกเราต้องผ่านไม้กางเขนวันนี้ผมพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของการเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าการที่จะเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าเรื่องสำคัญเรื่องนึงคือต้องผ่านไม้กางเขนต้องผ่านไม้กางเขนผมขอยกตัวอย่าง2เรื่องในพระคัมภีร์ที่เมื่อไม่ผ่านไม่กางเขนเขาไม่เจอพระเจ้าคนนั้นคือใครแล้วเปล่าคนที่ใกล้ชิดพระเยซูที่สุดคือเหล่าสาวกพี่ลองจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับมี2เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเลยครับ1เหตุการณ์ที่พระเยซูปรากฏกับเหล่าสาวกแต่สาวกไม่รู้จักพระเยซูจำได้ไหมหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงฟื้นขึ้นมาจากความตายสาวกกระจัดกระจายไปเพราะกลัวผู้นำศาสนาจะฆ่าพวกเขาและตอนนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นวิญญาณที่สัมผัสได้พระเยซูคริสต์เจ้าเดินผ่านกำแพงและปรากฏตัวให้กับเขาพวกเขาก็ยังมีข้อสงสัยและไม่เชื่อว่าเป็นพระองค์จริงๆซึ่งอยู่ในพระธรรมมาระโกกับพระธรรมลูกาและในความกลัวนั้นพระเยซูตรัสว่าไงสันติสุขจงอยู่กับท่านเถอะสันติสุขจงอยู่กับท่านเถอะก็ไม่เก็ตว่าเป็นพระเยซูสันติสุขที่พระเยซูคริสต์เจ้าประทานให้กับเขาและเพื่อประโยชน์ต่อพวกเขาแต่พวกเขาไม่เข้าใจสันติสุขนี่คืออะไรพระวิญญาณพระวิญญาณจะอยู่กับท่านเถอะและหลังจากนั้นพระเยซูทำไงครับพี่น้องจำได้ไหมพระเยซูยื่นมือออกไปเปิดเสื้อให้เขาเห็นว่าเป็นยังไงบ้างเสื้อที่แทงที่ไม้กางเขนพระคำของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ20ว่าเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีแปลว่าอะไร
หลังจากที่พระเยซูนำเขาไปสู่ไม้กางเขนแล้วเขาจำพระองค์ได้ไม่ผ่านไม้กางเขนไม่รู้จักพระองค์เพราะเขาเห็นบาดแผลเหล่านี้เขาจึงจำพระองค์ได้และหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสสันติสุขกับเขาอีกทีนึงเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับผ่านกางเขนเขาเห็นพระเยซูไม่ผ่านกางเขนเหตุการณ์ที่2คือพระเยซูคริสต์เจ้าปรากฏแก่สาวก2คนที่เดินทางไปยังเอมมาอุสในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ13ถึงข้อ22ก็แบบเดียวกันขณะที่สาวก2คนของพระเยซูกำลังเดินทางไปยังเอมมาอุสพระเยซูคุยกับเขาแต่เขาจำพระองค์ไม่ได้จนกระทั่งพระเยซูคือเดินด้วยกันตลอดนะจนกระทั่งเขาไปกินข้าวกับพระเยซูไปกินข้าวกับเขาในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ34ถึงข้อ31บอกว่าไงเมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้เขาอันนี้เป็นเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์อะไรเล็งถึงพระกายของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและเขาจำได้ว่าเป็นพระองค์แล้วพระองค์อันตรธานหายไปเมื่อพระเยซูนำเขาไปสู่เหตุการณ์ที่ไม้กางเขนนั้นเขาถึงจำพระองค์ได้ในกรณีเดียวกันกับเหล่าสาวกคือเมื่อพระองค์ทรงนำเขากลับไปที่ไม้กางเขนที่พระองค์ถูกตรึงนั้นเขาจึงเห็นพระเยซูพี่น้องครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วผมเอาเรื่องนี้มาให้พวกเราดูคืออะไรครับพี่น้องการที่จะสัมผัสพระเจ้าหรือการเคลื่อนไหวจากพระเจ้านั้นศูนย์กลางต้องอยู่ที่ไม้กางเขนคือการตรึงก่อนอยู่ที่ไม้กางเขนก่อนพระบัลลังก์คือศูนย์กลางของอาณาจักรพระเจ้าบุคคลที่นั่งอยู่บนพระบัลลังก์นั้นคือพระเยซูลูกแกะของพระเจ้าเพราะโลหิตของลูกแกะนี้ได้รับเกียรติและเฉลิมฉลองไปทั่วนิรันดร์การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเป็นพลังของคริสเตียนทุกคนถ้าไม่มีแม่กาเกนไม่มีการฟื้นคืนพระชนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเผชิญหน้ากับพระเจ้าต้องเริ่มต้นที่ไม้กางเขนในเชิงปฏิบัติคืออะไรครับพี่น้องคืออะไรครับบริสุทธิ์และชอบธรรมเราจะเผชิญหน้าพระเจ้าได้เราบาปไม่ได้พระเจ้าดาวิดไม่แปลกใช่ไหมครับดาวิดบอกว่าไงในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อที่เขาทำบาปที่เขาสารภาพบาปกับพระเจ้าเขาบอกว่าไงข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าเหวี่ยงข้าพระองค์ออกไปจากพระพักของพระองค์ขออย่านำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจโอ้พี่น้องเพราะมากพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องอยากเจอพระเจ้าต้องบริสุทธิ์และชอบธรรมโดยไม้กางเขนทำไงครับคือเราต้องถ่อมใจถ่อมตัวรับการชำระจากพระเจ้าเราจึงจะเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าพี่น้องคิดว่าเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าแล้วง่ายเหรอครับเนาะไม่ง่ายแต่ไม่ยากถ้าท่านเข้าใจต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนพี่น้องก็เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งให้สาวก70คนออกไปประกาศพระองค์บอกให้เขามอบสันติสุขให้กับบ้านที่เขาไปนั้นเรากลับมาที่เหล่าสาวกเรากลับมาเหตุการณ์ที่เหล่าสาวกได้จำพระเยซูพี่น้องครับดูนะพอเขาจำพระเยซูได้ในลูกาบทที่20ข้อ21นั้นพระเยซูตรัสกับเขาเป็นครั้งที่2ว่าไงครับพระเยซูตรัสเขาเป็นครั้งที่2ว่าไงสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านฉันนั้นพี่น้องผมอยากถามพวกเรานะพี่น้องสมมุติตัวเองเป็นสาวกตอนนั้นเป็นไงกลัวมากนะเพราะว่าอะไรเพราะผู้นำศาสนาจะมาเอาเขาแล้วตอนนี้เขาตื่นเต้นมากเพราะเจอพระเยซูเพราะเขาเจอพระเยซูแล้วเป็นไงบ้างดีใจใหญ่เลยพระเยซูจะอยู่กับเราแล้วเอเมนฮาเลลูยาใช่เปล่ามีคนช่วยเหลือแล้วพระเยซูพูดอะไรต่อไปชาโลมสันติสุขมีกับท่านเถิดวักต่อไปน่ากลัวพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราจะใช้ท่านอย่างนั้นพี่น้องครับถ้าท่านเป็นสาวกท่านจะรู้สึกยังไงเพิ่งหายจากความกลัวเพราะเขาเพิ่งจำพระองค์ได้แล้วพระเยซูจะส่งเขาไปยังสิ่งแวดล้อมที่สร้างความกลัวกับเขาเหรอพี่น้องพระเยซูทราบดีและพระเยซูมอบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคืออะไรครับหลังจากนั้นข้อ22ว่าไงเมื่อกี้ข้อ21พอมา22ไง
พระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือเขาและตรัสว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่นี่เป็นประเด็นสำคัญพี่น้องครับขณะที่พระเยซูอยู่กับเหล่าสาวกนั้นพวกเขามีสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชภายใต้ร่มฤทธิ์ร่มเดชร่มสิทธิอำนาจและร่มฤทธิ์เดชของพระเยซูแต่เมื่อพระเยซูไปแล้วเป็นไงบ้างร่มนี้ไม่อยู่กับเขาแล้วเขาจะอยู่ยังไงพวกเขาต้องมีองค์ประกอบสำคัญ2ประการพี่น้องวันนี้ผมให้หลักเยอะไปจนหมดเลยนะครับ2ประการนะครับพี่น้องอันที่1คืออะไรเปล่าสิ่งสำคัญ2ประการอันที่1คือสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชด้วยตัวของเขาเมื่อก่อนเขาพึ่งพระเยซูแต่ตอนนี้พระเยซูไม่อยู่แล้วเขาต้องมีด้วยตัวเขาเองและพระเยซูรู้ทำไงรู้ป่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเหล่าสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยอห์นบทที่20นั้นพวกเขาบังเกิดใหม่หลังจากนั้นเขาได้รับคำสั่งให้ไปทำพันธกิจจากพระเจ้าที่ทำต่อไปซึ่งมันชัดเจนในพระธรรมมัทธิวบทที่28ใช่ไหมครับที่บอกว่าจะออกไปสั่งสอนชนทุกชาติเป็นสาวกของเราให้เขารับบัพติศมาสอนเขาถือรักษาศีลสารพัดไม่เพียงแต่เท่านี้พระเยซูมอบงานให้เขาทำและบอกว่าเนี่ยสิทธิอำนาจจะมอบให้กับเขาและหลังจากนั้นพระเยซูบอกว่าไงพระเยซูบอกให้เขาออกไปแต่พระเยซูบอกว่าอย่าเพิ่งออกจนกระทั่งเป็นไงบ้างรออยู่ในเยรูซาเล็มก่อนรออยู่ในเยรูซาเล็มก่อนรับฤทธิ์เดชในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ49บอกว่าไงนี่เนี่ยเราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนพี่น้องครับเราเข้าใจประเด็นนี้ไหมสิทธิอำนาจมาพร้อมกับคำบัญชา Authority comes with the commission และแต่ฤทธิ์เดชมาพร้อมกับการเผชิญหน้า But power comes with the encounter พี่น้องผมบอกพวกเรานะครับถ้าให้ผมเราใช้พระเจ้าได้เพราะผมมีสองสิ่งนี้สิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจมาเมื่อไหร่เมื่อพระเจ้าให้งานกับเราพระเจ้าให้สิทธิอำนาจแต่ผมไม่มีฤทธิ์เดชผมจะมีฤทธิ์เดชเมื่อไหร่พี่น้องครับเมื่อผมพบพระเจ้าเมื่อผมพบพระเจ้าพระเยซูกำชับให้เขาออกจากกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าจะเผชิญหน้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมมัทธิวบทที่28เขาพบสิทธิ์รับสิทธิอำนาจแต่กิจการบทที่1เขาได้รับฤทธิ์เดชในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักสิทธิอำนาจมาพร้อมงานฤทธิ์เดชมาพร้อมกันกับเอ็นคาวเตอร์สองสิ่งนี้คือสิทธิอำนาจกับฤทธิ์เดชแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าแล้วผมจึงเข้าใจเลยว่าทำบทมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากต้องมีสองสิ่งนี้และเป็นองค์กรสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นผมหนุนใจคอกรุ๊ปผมหนุนใจสบกลุ่มและผมหนุนใจคนทีมของผมทั้งหมดท่านต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สติปัญญาแต่เป็นฤทธิ์เดชแต่เป็นสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าจากการที่เราพบพระเจ้าเองนี่คือองค์ประกอบสำคัญที่จะนำเราเข้าไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเยซูสุดด้วยและการรับใช้ของเราควรออกมาจากการที่เราสัมพันธ์กับพระเยซูสุดผู้ประทับอยู่ภายในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เรียนจบพระคัมภีร์มาแล้วมาทำได้ไม่ใช่ไม่ใช่เก่งแล้วมาทำได้ไม่ใช่ไม่ใช่มีประสบการณ์โลกมาทำได้ไม่ได้แต่มันเกิดจากการที่เราเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าและการที่เรายอมพระเจ้าโอเคครับผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้แต่ผมสรุปความคิดทั้งหมดให้พวกเราก่อนได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องพระเจ้าตรัสอะไรกับเราบ้างกับการเผชิญหน้าพระเจ้าในวันนี้อันนี้มันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของเรานะครับเราเผชิญหน้าพระเจ้าได้เราต้องไงเคลื่อนไปกับพระเยซูสุดเราต้องเคลื่อนกับพระเยซูสุดสิ่งที่ดึงดูดพระเยซูสุดให้มาสถิตอยู่กับเราคืออะไรครับพี่น้องเราต้องยอมจำนนพื้นฐานของการที่เราจะเผชิญหน้าพระเจ้าได้คืออะไรไม่กังเขนเราต้องบริสุทธิ์และชอบธรรมและเมื่อเราเผชิญหน้าพระเจ้านั้นเราจะรับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้าให้องค์ประกอบกับเราอุปกรณ์กับเราในการรับใช้พระเจ้าคือสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจมาจากไหนครับมาจากเมื่อเรารับคำสั่งและฤทธิ์เดชนั้นมาจากอะไรครับมาจากที่เราเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าพี่น้องครับท่านได้เริ่มต้นที่อยากจะเผชิญหน้าพระเจ้าหรือยังครับเริ่มต้นที่ไม่กังเขนส่วนตัวเราต้องยอมพระเจ้าอย่างเต็มที่ยอมพระเจ้าทั้งหมดพี่น้องท่านยอมพระเจ้าหรือเปล่าและหลังจากนั้นเราจะได้ฤทธิ์เดชพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเราสนใจแต่ฤทธิ์เดชแต่เราไม่ได้สนใจเลยว่าส่วนของเราจะเราทำอะไรบ้างโอเคพี่น้องให้เราก้มศีรษะให้ฐานพระเจ้าด้วยกันพี่น้องให้เราทบทวนตัวเราเองพี่น้องพระเจ้าต้องการให้ท่านเกิดผลนะครับประสบความสำเร็จทุกอย่างท่านยอมจำนนพระเจ้าไหมต้องถามตัวเองสิ
ท่านฝึกฝนมากพอจนกระทั่งพบพระเจ้าหรือเปล่าอีโก้ตัวตนของเรามันยังอยู่หรือเปล่าเราทำลายมันไปหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำในโบสถ์และผู้พ่อและแม่นะครับพี่น้องครับท่านมีสิทธิอำนาจและฤทธิ์เด็ดได้อย่างแน่นอนแต่ท่านมีหรือยังสิทธิอำนาจมาจากการที่เรามีคอมมิชชั่นได้รับคำสั่งที่มาจากพระเจ้าและเรามีฤทธิ์เดชเพราะเราเผชิญหน้าพระเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดครับผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้ที่ทุกคนจะเข้าใจถึงเชิงปฏิบัติในการเผชิญหน้าพระเจ้าและผลของการที่เขาเผชิญหน้าพระเจ้าคือต้นไม้ที่เจริญเติบโตทั้งจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายขอทรงนำด้วยเถอะขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน